ลำดับต่อไปขอเรียนถามอาจารย์วรพงษ์บ้างดีกว่านะคะในมุมมองของอาจารย์ในฐานะที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งด้านการทำวิจัยนะคะการร่วม develop นวัตกรรมใหม่ๆอยากทราบถึงที่มาของแรงบันดาลใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนนะคะที่ทำให้ประสบความสำเร็จในระดับสากลด้านการวิจัยอยู่เสมอค่ะครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทเอสลานะครับตอนแรกที่ได้ยินชื่อบริษัทนี้เนี่ยนึกว่าคล้ายๆ Tesla นึกว่าจะขายเครื่องเลเซอร์ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในบริษัทนี้ตั้งแต่ตอนที่เป็น Technical Biomed จนถึงปัจจุบันคือผมว่าเป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่บริษัทที่เป็นบริษัทโลคอลที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยหรือ R&D เขาเนี่ยพยายามสนับสนุนให้ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ที่ศิริราชเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์สนับสนุนให้เราได้ร่วมกันคิดด้วยร่วมกันตอบโจทย์ว่าเครื่องอันนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับผิวของคนไทยหรือคนเอเชียยังไงยกตัวอย่างเช่นเครื่อง Venus V ว่าที่ดร.ทีมหมอวิชัยบอกเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการที่ผมคุยกับคุณมาออซึ่งเป็นผู้บริหารคนนึงว่าเอ๊ะคอนเซ็ปต์ในการใช้ Fractional RF มันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องปรับค่า pulse oscillation อย่างนี้ใช้พลังงานอย่างนี้จนในที่สุดเนี่ยเขาก็ไปสร้างเครื่อง Venus V ว่า อย่างที่ผมบอกเขาไปแล้วเขาก็เอามาขายในท้องตลาด Venus Legacy ก็เป็นเครื่องที่เราทำวิจัยที่ศิริราชตีพิมพ์ไป 2-3 งานวิจัยแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทนี้ซึ่งให้ความสำคัญในการตอกย้ำว่าเทคโนโลยีของเขาดีจริงแล้วก็ได้ผลจริงถ้าถามผมถึงว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้ผมชอบแล้วก็อยากทำวิจัยต้องบอกว่าอาจารย์นิวัฒน์เนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมซึ่งที่จริงแล้วอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของผมแล้วก็เริ่มเลเซอร์ก่อนผมเนี่ย10กว่าปีหรืออาจจะ20ปีตอนที่ผมกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเนี่ยอาจารย์นี่มีชื่อเสียงมากผมก็ใช้อาจารย์นิวัฒน์เนี่ยเป็นไมล์สโตนว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องตามให้ถึงอาจารย์นิวัฒน์ไอ้ครั้งที่ผมจะมายิงเลเซอร์เฉยๆผมตามไม่ได้หรอกครับสิ่งที่ทำให้ผมตามได้คือทำงานวิจัยและทำให้ไม่ใช่แต่คนไทยอย่างเดียวโลกรู้จักเราเพราะว่างานวิจัยที่เราตีพิมพ์ในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้โลกรู้จักศิริราชโลกรู้จักเมืองไทยนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เราทำที่ศิริราชในช่วงถ้าพูดถึงผมอยู่ในวงการเลเซอร์มา27ปีในช่วง20ปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เอาเครื่องของฝรั่งมาดูแล้วดูว่าเอ๊ะมันใช้ได้ผลหรือเปล่ากับคนไทยหรือมีข้อเสียอะไรบ้างอันนั้นนี่เป็นงานวิจัยในระดับผมว่าเป็นงานวิจัยพื้นฐานแต่ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมางานวิจัยที่ทำศิริราชเป็นงานวิจัยที่เราชี้นำนะครับโดยเฉพาะผิวของคนเอเชียว่าเขาต้องทำเลเซอร์ยังไงต้องใช้พลังงานยังไงหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก้าวไปถึงการทำอินโนเวชันหลายๆอย่างเรามีการใช้ AR VR ในการสอนหมอในการทำเลเซอร์หรือฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์เราเนี่ยกำลังผลิตแพลตฟอร์มอันหนึ่งขึ้นมาต่อไปเนี่ยจะช่วยทั้งคนไข้ทั้งหมอเนี่ยรู้ว่าเอ๊ะเวลาเขามีผื่นหรือมีตุ่มอะไรบนหน้าเนี่ยอันนั้นนี่เป็นโรคอะไรAI เราสามารถบอกได้บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรมากที่สุด1 2 3 4แล้วจากนั้นเนี่ยเราจะไกด์ถึงว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคนี้จะใช้เลเซอร์อะไรเป็นโรคนี้ใช้ยาทาอะไรโรคนี้เนี่ยรักษาไม่หายพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่เป็นนวัตกรรมอย่างนึงที่เรากำลังทำอยู่ครับขอบคุณครับก็อยากจะแสดงความยินดีกับอาจารย์วรพงษ์ด้วยฮะว่าเปเปอร์ปีนี้เป็น most cited paper ของเยียของโลกเลยนะครับผมว่าพวกเราปรบมือให้อาจารย์นิดนึงครับจริงค่ะครับขอบคุณที่จริงแล้วเปเปอร์นั้นเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พิโคชัวซึ่งบริษัทเอสลานี่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับอาจารย์เพิ่งได้เป็นท็อป 1% ท็อป 1% นะคะของรีเสิร์ชเชอร์ของมหิดลนะคะอีกออเนอร์นึงนะคะค่ะเป็นผู้ที่ทำอะไรให้กับวงการแพทย์ของเราเนี่ยเยอะมากจริงๆนะคะงานวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆนี่เห็นด้วยนะคะว่างานวิจัยยังทำให้โลกได้รู้จักเราด้วยรู้จักความสามารถและประเทศไทยของเรานะคะอันนี้หนิงขออนุญาตถามเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ขาว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าว่าเราควรจะทำงานวิจัยเราควรทำในท็อปปิกหรือว่าด้านใดที่มันจะสามารถสร้างอิมแพคเชิงบวกให้กับสังคมของเรามากยิ่งขึ้นคะ
คือต้องตอบอย่างนี้ครับงานวิจัยที่เราทำที่ศิริราชเมื่อสมัยเริ่มแรกเนี่ย10-20ปีก่อนก็เป็นงานวิจัยที่บอกว่าเอ๊ะเครื่องนี้มันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงหรือทำอะไรแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการทำงานวิจัยประเภทนั้นงานวิจัยที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นงานวิจัยอะไรที่จะตอบโจทย์ในวงกว้างกว่าความงามอย่างเช่นสามอันที่เรากำลังทำอยู่อันหนึ่งคืองานวิจัยเพื่อรักษาแผลเป็นซึ่งผมมองว่าแผลเป็นนี่มันก้ำกึ่งอาจจะไม่ใช่ความงามบางคนมีแผลเป็นจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรที่เขาไม่ตั้งใจอันที่สองคืองานวิจัยในการรักษาเบิร์สมาร์กหรือปานแต่กำเนิดซึ่งแน่นอนเลเซอร์เป็นวิทยาการหรือเป็นวิธีการรักษาหนึ่งซึ่งรักษาปานได้เฉพาะปานบริเวณใบหน้าหรือบริเวณที่คนต้องการและอันสุดท้ายซึ่งเมื่อครู่ผมเรียนให้ฟังนะครับปัจจุบันนี้เราหนีไม่พ้นกับเทคโนโลยีพวกดิจิตอลพวก AI เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยอะไรที่ไม่ได้เกี่ยว AI มาเนี่ยผมว่าต่อไปมันจะล้าหลังแล้วก็ลำบากอันนี้จริงนะคะเห็นด้วยกับเรื่องของ AI นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์